3 2 1สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำรถของพี่คนนึงนะครับอยู่ในสุรินทร์อันนี้จะเป็น Nissan นะครับเครื่อง SR 20นะครับเป็น200 SX นะครับดูภายนอกนะครับดูจากบอดี้แล้วก็เห็นไหมครับไฟหน้านี้แตกตกแต่งสไตล์แบบ DIY ยี่แถวว่าเรียก DIY นะครับเปิดค้างไว้นะแล้วก็มีเสด็จนะสีสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์สีขาวด้านนะครับจะของรถติดเองเลยแม็กตัวนี้เป็นแม็ก SR5 ยื้อแม่งยื้อนะครับขอบ17นะตัวนี้ทั้งหน้าและหลังนะครับกว้าง8นิ้วใครบอกฮะยี่ดาวเอาไอ้จุกสวยงามนะครับแต่ของเดิมโรงงานโรงงานหมดเลยนะครับแต่ดูดำๆหน่อยยังไม่ได้ล้างนะครับฝนตกตกไฟเลอร์ตอนนี้ใช้สอยได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวตากกางเกงในก็ได้นะครับเอาไว้วางสิ่งของยามจำเป็นนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้เป็นท่อของมิโตะนี่โตเริ่มมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่รู้แล้วมั่วนี่นี่โตแท้นะครับของแบรนด์คนไทยเราอุดหนุนคนไทยก่อนครับตัวนี้เครื่องแรงครับอยู่ที่320ม้านะครับโอ้โหเอ้ยละแต่ตรงนั้นนะครับ20ม้าเทอร์โบนี้น่าจะเป็นยังไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้เปิดดูนะที่ดาวๆก็น่าจะเป็นTF08 ทูโบนี่ใหญ่เบิ่มเด้ออะไรงตัวนี้ดิฟรอบอนุสาวรีย์มาแล้วนะครับ3รอบธรรมดาดีครับธรรมดาดีตัวนี้สวยครับสวยสวยแนะนำนะครับแนะนำใครที่อยากได้รถสปอร์ตเนาะคันสวยๆงามๆก็คันนี้แหละครับคันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูภายในนะครับเครื่องว่าเขาใช้อะไรเขาแต่งยังไงเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวไปละสวัสดีครับ